ชาวเน็ตเบรกบูดดี้นะครับอยากสัมภาษณ์พี่จองกับคาเล่นชี้คำตอบนี้คือปฏิเสธแบบอ้อมเรียกว่ากระแสดีไม่มีแผ่วจริงๆนะฮะสำหรับคาเล่นและพี่จองจากช่องคาเล่นเฮดเบอร์รี่ที่ตอนนี้นะครับมีแฟนๆติดตามมากกว่า 2.3 ล้านซับไปเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงพิธีกรชื่อดังนะครับอย่างพี่วูดดี้ที่ล่าสุดนะฮะได้ออกมาเผยคลิปว่าอยากชวนคาเล่นและพี่จองมาสัมภาษณ์ในรายการแต่อีกฝ่ายยังไม่ตอบตกลงนะครับโดยเผยว่าใครอยากดูสัมภาษณ์พี่จองกับคาเล่นบ้างอยากดูไหมอยากมากเราเป็น FC เขาเหมือนหลายๆคนมีโอกาสได้คุยกับผู้จัดการพี่จองคาเล่นเขาบอกเขาอยากพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเขาเป็นที่รักของทุกคนทุกคนชอบเขาจริงๆเลยถามว่าเมื่อไหร่ล่ะเขาบอกว่าน้องๆตั้งไว้ถ้ายอดติดตาม5ล้านใน YouTube น่าจะเป็นตัวเลขที่เขาน่าจะมาให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือทุกคนช่วยหน่อยซึ่งในแคปชั่นนะครับก็ยังได้ระบุอีกว่าใครอยากให้วอดอสัมภาษณ์พี่จองกับคาเล่นเราต้องช่วยกันแล้วครับวาระแห่งชาติคาเล่นเฮดเบอร์รี่ชื่อช่อง YouTube พี่จองกับคาเล่นนะครับซึ่งก็มีทั้งดาราคนดังและแฟนๆนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์สนับสนุนอยากให้พี่จองกับคาเล่นเหมาะรายการของวูดดี้นะฮะแต่ก็มีอีกด้านนะครับที่เบรกและบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่กดดันอีกฝ่ายเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเจ้าตัวตั้งค่าตัวสูงคนก็มองว่าเพราะไม่อยากมาออกรายการหรือเปล่าและการตั้งยอดซับ5ล้านก็น่าจะเป็นการปฏิเสธอ้อมๆเหมือนกันนะครับบางคอมเมนต์นะฮะก็บอกว่าให้เขาอยู่ในที่ของเขารู้จักเขาเท่าที่เขาอยากให้เรารู้จักก็พอชื่นชมในแบบที่เขาอยากจะเป็นดีกว่าไหมยิ่งเปิดเยอะดราม่าจะเยอะอันนี้ปฏิเสธอ้อมๆแล้วนะคะเคารพ privacy นะคะอย่ากดดันเลยค่ะดูไม่ออกหรือเขาว่าเขาปฏิเสธทางอ้อมเป็นต้นนะครับซึ่งแอดเอนะครับชอบคอมเมนต์นี้มากเลยนะฮะว่ารู้จักเขาเท่าที่เขาอยากให้เราเห็นก็พอเห็นด้วยไหมครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ